ศึกชิงมิสเตอร์บีทประเทศไทยผลชนะจะเป็นใครกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับผม โยสวัสดีครับผมเมงนะครับผมคลิปนี้เรากลับมากับมิสเตอร์บีทอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามิสเตอร์บีทไม่ใช่คนที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้คุณผู้ชมแต่มิสเตอร์บีทเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดคลิปนี้นะครับผมเนื่องจากว่าเพจข่าวโปรตุดสัปดาหเขาให้ทำข้อมูลนะครับผมซึกชิงเจ้าแห่งการก๊อฟมาเน็ตเวสสไปร์สเลเดอร์แข่งกันว่าใครก๊อฟมาเหมือนกว่าชิงฉาย,ยามิสเตอร์บีทไทยแลนด์ ไอเจียแม่งโคตรปั่นเลยนะครับผมเอาจริงๆเนี่ยมีกระแสตั้งแต่ช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมล้วนะผูน้ะชมเออก็คือเพจข่าวปลดนี่แหละก็คือลงคอนเทนต์ประมาณนี้อันนี้ก็คือเขาอัปเดตมาใหม่ลงวันที่25ก็คือวันคิดมากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าช่องของ SPD หรือว่า Spice Slider เนี่ยเขาได้ลงคอนเทนต์คอนเทนต์นึงไว้คุณผู้ชมซึ่งมันก็คือคลิปนี้นะครับผมลงมาสามวันแล้วใครจะเป็น m สเตอ r Beat ของประเทศไทย SPDX My m e d n e t นะครับผมแล้วก็ขึ้นปกนี่เลยสึกชิงแย่ง ชิงมิสบีทไทยแลนด์ใครจะชนะเจ็ดเกยคือแบบเล่นตัวเองแล้วนะครับผม <c oughs> คือเอาจริงๆในคลิปเนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการที่ผมทําคลิปนี้ยผมไม่ได้กําลังจะสปอยคลิปนะเวย้ยเออไม่ได้กำลังจะแบบทําคลิปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในคลิปนี้ที่แบบคุณ SPD เขาทาศึกแย่งชิงมิสบีทไทยแลนด์มีอะไรบ้างแต่ผมมาทําคลิปริภาควิจารเถเฉยนะครับผมว่าประเด็นมันคืออะไร <c oughs> เนื่องจากเนี่ย <c oughs> ผมไปเห็นโพสต์นี้มาเว้ยแล้วก็อ่านใต้คอมเมนต์มันมีคอมเมนต์เยอะมากนะผมขอไม่เปิดแล้วกันนะว่าคือยังไงแต ผมเห็นลหลายๆคอมเมนต์แล้วก็ลหลายๆเรื่องที่แบบติดตามมาเนื่องจากว่าผมก็ติดตามมิสเตอร์บีใช่ไหมแล้วก็เห็นประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ My m a d e ดเรวมถึงคุณ SPD ด้วยนั่นแหละนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าตัวผมเองก็เคยทาคลิปเกี่ยวกับ m y m a d e ดเที่มีประเด็นก๊อปคลิปของมิสเตอร์บีชเหมือนกันเว้ยเนี่ยลงคลิปไปเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วก็คือคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์ผมอยู่เยอะพอสมควรแล้วมีคอมเมนต์แบบว่าเป็นเหตุเป็นผลก็มีนะครับผมรอบบนปะะัจไไแ ก็ผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับ SBD มาเพิ่มด้วยก็เลยคิดว่าผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อขยายผลจากคลิปที่แล้วดีกว่านะครับผมโอเคกค็ผมแล้วศึกชิงมิสบีไทยแลนด์จะเป็นยังไงนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลดค์กดแชร์และกด subscribe ช่องต่อเมงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับ โอเคนะครับผมอย่างที่เรารู้รรรกันก่อนทานผู้ชมจะดูคลิปนี้แนะนําก่อนว่าผู้ชมไปดูคลิปนี้ก่อนของคุณ SPD นะครับผมแล้วก็ในขณะเดียวกันช่องคุณ My แมนเนสเนี่ยเขาทำ X ก,กับ SPD ไงก็จะมีคลิปที่คล้ายๆกันแบบนี้อยู่ในช่อง My ่แมนเนสเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าตั้มเมลของ SPD กับ My แมนเนสเนี่ยจะคนละตั้มเมลกันอย่างที่ที่เป็นประเด็นเป็นของ SPD นะครับผมเพราะเขาตั้งชื่อเลยว่าแบบใครจะเป็นมิสเตอร์บิ๊ทแตรคือเขาจูกหวัวนี้เลยแต่ของ My m แมนเนสเนี่ยมันจะเป็นคลิปการเล่นเกมแข่งกันร,ระหว่าง SPD ขนาดนั้นนะครับผมทีนี้พอเราดูในคลิปเราก็จะเห็นเลยว่าเออเนี่ยเขาเปิดหน้าสตูมาเมเนยใช่ไหมซึ่งสไปเอสดีเนี่ยเขาก็จะพูดเปิดประมาณว่าเฮ้ยตัวเขาอะ่ะ เคยบอกแล้วว่าเขาเป็นผู้ให้โน1นซึ่งได้มิสเตอร์บี๊เป็นแรงบันดาลใจนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมแถมบอกได้ว,ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นมิสเตอร์บี๊ดไทยแลนด์ด้วยนั่นเองนะครับผมต t อปก่อนต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครตามสไปยเอสพีดตั้งแต่ตอนที่เขาทําช่องแรกๆกวเยเขาจะพูดโจรหัวในคลิปของเขาเรียกว่าเขาจะเป็นมิสเตอร์บี๊ดไทยแลนด์เป็นผู้ให้โน1นสาขาประเทศไทยนะผมอันนี้คือเขาโจรหัวเลยนะเพราะว่าตอนที่พี่เริ่มช่องมาเราก็ปฏิญาณเลยแล้วว่าเราคือช่องแห่งการให้เราคือ Beat มอกกิอ หัวระหว่าง My Madness กับ SPD เรื่อง m r Beat s เนี่ย เขาจูบหัวคนละแบบกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับผมทีนี้เรารู้แล้วว่า SPD เนี่ยเขาจั่วตัวเองว่าเป็นผู้ให้หนหนึ่งใช่ไหมเราลองมาฟังกันบ้างว่าฝ่ายมาเมเนีเนี่ย,เ,ยเขาพูดว่ายังไงในคลิปนี้นะครับผมผมได้ข่าวว่าคุณคือมิสเตอร์บีไทยแลนด์จริงไหมผมชอบเขามากผมก็ชอบเขาเหมือนกันเดี๋ยวมาเมเนีบอกว่าชอบมิสเตอร์บีนะครับผม,ผมคือต้องบอกกันว่าหลังจากเนี้ยยี่สิบวินาทีอ่ะผมคิดว่าเป็นคลิปคอนเทนต์เอกันระหว่างสองคนสองช่องนี K ้นะครับผมแล้วก็มีสปอออนนนนเเเเเซรร์ป็กกกมมมมึง่่่ะะผไพพูดแล้ววัาา ไม่ได้จ่ายผมนะครับผมหลังจากนี้ก็ไม่มีแล้วมีการแจกลงแจกโล่แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าผมจะไม่ผิดก็คือจะมีทีมหนึ่งชนะนะครับผมผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นทีมไหนไปดูเองคลิปของเขานะครับผมทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าระหว่าง Spy SPD กับ My ล e เนี่ยเขาโดนจู่หัวกับมิส e e บ s คนละแบบนะครับผมแต่ว่าสังคมไทยตอนนี้ผมยังเห็นหลายๆคนคิดว่า2คนนี้ก๊อบินะครับผมซึ่งถามว่าก๊อไหมมันก็ไม่ได้ก๊อปแบบ เป็นร้อเต็มขนาดนัก้ชมเออถ้าเกิดถามผมว่าอันไหนที่มันเป็นการก๊อปแบบน่าเกลียดเกินอ่ะผมแนะนำนผู้ชมไปดูคลิปนี้นะครับผมของฝากนักก๊อปของของของช่องคุเรสเรียมาสเตอร์ลงมาฮวันที่แล้วนะผมคุณผู้ชมจะเข้าใจแล้วว่าการก๊อปแบบน่าเกลียดมันเป็นยังไงดูที่คลิปนี้เลยนะครับผมแต่ในกรณีของสไป s p พีดีกับมม่อนเนผมขอพูดของสไปพดีก่อน ตัว Spy เ p SP d เนี่ยเขาบอกว่าเขาคือช่องผู้ให้โน .1 ห,นหรือว่า Mr. Beast t h ี i l a n d นด์วะซึ่งเขาเคยพูดโจหัวแบบนีน้ตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มช่องแล้วพอเขาบอกว่าเขาเป็น,ปนผู้ให้โน .1 นใช่ปหมหลังจากนั้นคอนเทนต์ของ s p y อะส่วนใหญ่ๆผมใช้คำว่าส่วนใหญ่นะก็จะมีการแจกคนบ้างเช่นถ้าเกิดเราจำได้ก็จะแบบมีการเซอร์ไพรส์คนหรือว่าการทดสอบสังคมที่เออผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมเออที่แบบการเราจะไปแกล้งเขาแล้วไปเซอร์ไพรส์ทีหลังนะอันนี้เขาไม่ได้ส่วนตัวนะเออแต่ใจความ ซึ่งตัวคุณสไปน์เนี่ยเขาค่อยยึดหลักเนี้ยเอามาทําช่องเว้ยเพราะว่าเท่าที่เราดูในประเทศไทยอ่ะเราก็ไม่ค่อยเห็น h ช n แนลของไทยที่แบบแจกเงินคนอื่นเท่าไหร่นะครับผม,ผมบอกผมบอกว่าเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มันอาจจะมีก็ได้แต่ว่ายังไม่ได้แบบเป็นเด่นขนาดนั้นเท่ากับของต่างประเทศหรือว่าเทียบกับมิสเตอร์บีนะครับผมตัวคุณสไปน์เนี่ยเขาก็เลยยึดหลักอันเนี้ยมาเป็นแพทเทิร์นแรกๆของช่อง S p d ของเขาเว้ยเออคือถามว่าสไปน์เขาก๊กอปคลิป ของมิสเบียหมดไหมเช่นแบบว่ามิสเบียดทำคลิปเอาชีวิตรอด5 0ชั่วโมงในแอนตาร์กติกาที่เพิ่งลงล่าสุดเนี่ยสไปก็ต้องทําตามเลยอย่างเงี้ยคือไม่ใช่นะครับผมเออคือแบบตัวสไปแกยึดแค่คอนเซปต์หลักในการให้หรือว่าแจกเงินแจกของเท่าน,นั้นนะครับผมส่วนกาอาจจะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันยังมีคอนเทนต์บางอันนะที่แบบว่าเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยมีภาพหน้าปกของช่องสไป SPD ไปเทียบของมิสเบียมันเหมือนกันเลยนะครับผมเอออันนี้ผมก็ไม่เฉียงว่าเออมันมีความคล้ายคล,ยคลึงกันจริงๆแต่ส่นวน,น,นใหญ ก็ไม่ได้แบบก๊อบวางขนาดนั้นนะครับผมทีนี้เรามาพูดกันถึงฝั่งของ My m a เม e เนกันบ้างนะครับผมตัว My m a เม e เนเนี่ยเราเห็นจากคลิปล่าสุดเมื่อกี้ที่ถ่ายกับสไปค์เขาก็พูดไปแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยเขาก็ชอบ ishi, มิสซิบิเหมือนกันมีิสซิบิเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมแต่คุณ My m a เม e เนเนี่ยเขาไม่ได้พูดนะว่าเขาแบบว่าจะเป็นผู้ให้โนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าการที่ไมเมเโดนพิพาทเนี่ย มันเกิดจากการที่เขาทําหน้าปกเหมือนกับช่อง Mr.B เตอรด้วยเออเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูเห็นปะ่ะมันก็จะเป็นเซตภาพที่เราเคยเห็นมาก่อนจากคลิปที่ผมเคยทำก่าหน้าเนี้เออมันก็จะเป็นภาพที่แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนกันแบบ 90%ผมไม่ไม่อยากตีไปร้อเรผมตีซะว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์คือแบบเหมือนกันเป๊ะเกือบจะเป๊ะเ,เลยนะผมแต่ที่ผมทําคลิปไปก็คือบอกแล้วว่าคอนเทนต์ข้างในของ m ิสเตอร์บีกับไ r เมเนตอะถึงชื่อคลิปหรือว่าปกคลิปมันจะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าเนื้อหาข้างในมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มขนาดนั้นนะผมหรือบางคลิปอาจจะแบบว่าปกคล้ายกันแต่เนื้อหาข้างในไม่ได้เหมือนกันเลยก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมแต่ทีนี้ก็ยังมีน้องๆหลายคนบอกว่าเฮ กปมันก็คือก๊อย่าไปแก้ตัวแทนเขาทีเออยังไงมันทําผิดก็คือผิดนะครับผมอันเนี้ยผมก็ไม่อยากจะพูดยะงไงนะครับผมก็บอกแค่ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลก็แล้วกันนะหรือท่ทีว่าคุณจะคิดเห็นยังไงนะครับผมผมก็ไม่ว่ากันนะครับผมทีนี้ยังไงต่อผมพูดให้ฟังแล้วว่าระหว่าง MyMa มนกับ SPD เขามีแพทเทิร์นแตกต่างกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องของมิสเตอร์บีทนะครับผมแต่ทีเนี้ยภายในคลิปเนี้ยพอเขาลงไปใช่ปะก็มีคน แคปไปแล้วก็โพสต์เลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือแบบว่าลงในข่าวปดเลยว่าแม่งออกมายอมรับแล้วว่าว่า SPD มาในเนี่ยแม่งก๊อปมิเตอร์บี๊นะครับผมแต่ถ้าเกิดผู้ชมดูคลิปนี้นนเต็มเกือบครึ่งชั่วโมงเลยก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้พูดด้วยว่าเขาก๊อป อย่างของคุณเอสอย่างของคุณสไปก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเขาพูดตั้งแต่ตอนเขาทําช่องแรกแล้วว่าเขาชอบมินส์ปีดแล้วก็ยึดหลักการแจกของเป็นที่ตั้งแล้วก็เป็นแพทเทิร์นต่อๆไปของชแนลเขานะครับผมส่วนแมคมเนทก็เช่นเดียวกันพูดแค่ว่าเขาชอบมินส์ปีดได้มินส์ปีดเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเขากอปคลิปไหนนะครับผมและจากที่ผมพยายามรีเสิร์ชจากคลิป ทั้งสองชแ n ลเนี่ยแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นนะว่าคลิปไหนมันมีการก๊อปปี้ชัดเจนขนาดนั้นมันจะเห็นได้ชัดแค่ตรงบริเวณชื่อคลิปกับ,กบปกคลิปเท่านั้นคุณผู้ชมเออเนื้อหาข้างในไม่ได้มีการก๊อปปี้กันขนาดนั้นนะครับผมทีนี้ล้าไงต่อสิ่งที่ผมทาคลิปนี้มานะ่ะผมไม่ได้จะบอกว่า2คนนี้ถูกหรือ2คนนี้ผิดนะคุณผู้ชมเออผมไม่ได้จะจับใครหรือว่าไม่ได้จะแก้ตัวแทนใครแต่ผมแค่มาพูดถึงในความเห็นของผมเฉยๆนะครับผมเพราะผมรู้สึกว่ายังมีน้องๆบางส่วนที่ยังไไมม่่่่เเเข้าาาใจถึงงรรรืออกทหนะคผ บางทีเห็นแค่บอกว่าเฮ้ยปกคลิปแม่งเหมือนกันเฮียนี่แม่งก๊อปปี้แน่ๆนะครับผมบางทีมันความเป็นจริงมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับผม ถ้าพูดถึงการก๊อปปียแย่เลยก็คือมันจะต้องมีการแบบใช้ฟุตเทจซ้ําเขาไปเอาคลิปของมิสเตอร์บีดมาเลยแล้วก็เอามาใสา่เป็นฟุตเทจแทบจะแบบไม่ได้มีคลิปของตัวเองเป็นแทบที่แบบแทบที่จะแบบไม่ได้มีคลิปของตัวเองเป็นออริจินอลเลยอะเอออันนั้นนะเราอาจจะนับได้ว่าเป็นการก๊อปเวยแต่จากที่เราเห็นเนี่ยคือแบบเขาไม่ได้มีแบบนั้นไงเก็นปะอย่างที่เห็นเนี่ยคือแบบว่ามีแค่อรูปมิสเตอร์บีดใส่มาเป็นเฟเยอร์ให้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาพูดถึงมิสเตอร์บีดเนี่ยลูปของ,องออมิสเตอร์บี้ ผมก็ว่าแหละคุณผู้ชมผมคิดว่าทั้งมาเมเนกับสไปอ่ะเขารู้นะว่าว่าแบบคนดูมีคนดูบางส่วนที่แบบหาว่าเขาก๊อบคลิปนะครับผมแล้วก็สไปอเขาคงจับทางได้แหละเลยเอาเรื่องนี้มาทําเป็นมีมลงเป็นปกคลิปตามเมลแมงเลย เออผมว่าก็ตลกดีนะก็นั่นแหละคุณผู้ชมทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมผมอธิบายคร่าวๆนะถ้าเกิดพูดอะไรผิดพลาดว่าตกหล่นไ,นกนไปก็ต้องขอไปผู้ชมมาน,นที่นี้ด้วยนะครับผมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมแต่ขอให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะเราจะไม่ด่ากันหรือว่าใช้ความรุนแรงนะผมแต่เราจะพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะครับผมผมจะเปิดพื้นที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อที่คุณผู้ชมจะสามารถพูดคุยและเปลี่ยนความค,ามคิดเห็นกันได้อย่่่่าาาางงออออิสสรรระนะนนนนคคคัับผผมมมมแตตตกก็ออ้้ยยูใใภภววพโเ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมมาพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับเรื่อง My Metnet แล้วก็ SPD แล้วก็ Mr Beat แม่งพ่วงก,กันหลายคนเลยลือเกินะครับผมก็นั่นแหละแต่และคนผมคิดว่า ทั้ง3คนนี้เขามีคอนเทนต์มีการนําเสนอเนื้อเรื่องที่แบบแตกต่างกันท่านผู้ชมมันอาจจะมีบางจุดที่แบบเชื่อมโยงกันหรือว่ามีการอ้างอิงเรฟเลนซ์ของแต่ละฝ่ายกันบ้างนะครับผมแต่ยังไงก็ตามผมเชื่อว่าคนดูเขาจะเลือกสรนเองไวยว่าเขาจะชอบคลิปของใครและเขาอยากจะซัพพอร์ตใครจะดูคลิปของใครนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ